ผมบอกมาแล้วนะจ๊ะผมไม่มีทางเลือกนะไอ้ขาวันนี้พี่ค้างจะสอนวิชามวยนี่แหละเขาเรียกว่าช้างสะบัดหญ้าแล้วนี่เขาเรียกกันสองสามสี่พี่ค้างนี่เลยสงสัยนักใช่ไหมมานี่เลยมานี่มาถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นหลักของมวยก็สิเฮ้ยนี่เข้านี่เลยต่อจากนั้นก็เป็นงวงทำไมไม่รู้จักเรียนนักเสือกูอยากรู้นะมึงอย่าพาช้างเข้ามาในตลาดมึงดูนะว่าของกูเสียหายเร็วขอเรื่องขอหน้าเลยเข้ามาเลยจะโอ้ยมึงทำเล่นมุกแบบนี้นะกูจะไปบอกหลวงพ่อได้มึงผ่านทดลองเนี่ยมันต้องมีสมมติฐานลองผิดลองถูกตีตีโอ้ย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 จงหิวแล้วงอเสมเป็นไงครับท่านสุชาติไม่ท่านดูดีกว่าเดี๋ยวดิคนโง่มักคิดว่าเงินใหญ่เฮ้ยนี่เฮ้ยท่านสุชาติสนใจอ่ะอย่างเงี้ยเองยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยอุดมการณ์อ่ะมีไว้สร้างมือเฮ้ยเรากำลังคุยแบบธุรกิจนะกูไม่ได้มาข่มขู่หรือใช้กำลังมีอะไรไม่มีอะไรเองมาก็ดีแล้วเนี่ยฝากดูแลขอนมันด้วยนะพี่หน่อยเป็นช้างป่าตัวผู้อายุประมาณ40ปีน้ำหนักตัวประมาณเกือบตั้งแต่ลูกตายาวจนถึงตาที่สำคัญแล้วนะคะงามผู้ตัวตัวเซนติเมตรเข้าที่บริเวณปากด้านขวา1รูเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตหนังสือพิมพ์เจ้าหน้าที่นะคะได้จัดเตรียมด้วยน้ำว้า